สวัสดีครับเพื่อนๆนี่นะครับเศษจากการหาปลามาทำปลาเสร็จเตรียมทำปลาร้านะครับก็จะเหลือเศษปลาแบบนี้เพื่อนๆไปเราไปทำปุ๋ยหมักกันครับทำเสร็จตอนดึกก็ทำปุ๋ยตอนดึกนี่แหละนะครับเพื่อนๆมาถึงที่หมักปุ๋ยเราแล้วโอ้ไก่ครับที่เราใส่ไปเมื่อปีใหม่นี่ครับย่อยสลายแล้วเนี่ยฮะนี่นะครับเราก็จะเพิ่มหัวปลาไปอีกครับกลิ่นกำลังน่าอบอวลเพิ่มอาหารให้จุลินทรีย์ครับถังนี้เอาเท่านี้ก่อนแล้วก็คนนิดนึงนะครับเพื่อนหัวปลาลอยครับนี่ครับข้อสังเกตของจุลินทรีย์นะครับเพื่อนหนอนที่อยู่ในนี้นะเห็นไหมครับมีขนละเขาจะไม่เขาเรียกว่าอะไรฮะจะไม่แตกตัวเป็นแมลงวันบินได้นะครับก็จะเป็นหนอนยักษ์เลยนี่แสดงว่าจุลินทรีย์เพื่อนโอเคครับนี่ไก่ครับเนี่ยปีใหม่ครับให้เขาไล่อากาศไปครับเราได้อาหารไปเพิ่มครับหมดแล้วครับเสร็จตอนดึกกับทำตอนดึกแล้วนะครับเพื่อนๆสังเกตเห็นตาปลามันยังใสๆอยู่เลยนะไม่ยอมจมครับไม่เป็นไรครับแล้วก็ย่อยสลายไปเรื่อยๆนะเพื่อนเนาะนานมาคนทีครับเดี๋ยวจะใส่รำเพิ่มนะครับเนาะเพื่อรำนี่นะครับก็จะช่วยเป็นอาหารของจุลินทรีย์ด้วยนะครับจุลินทรีย์ดีมีคุณภาพเนาะอันนี้หนอนไม่ค่อยเยอะนะครับอันนี้หนอนเยอะมากเรียบร้อยครับวันนี้พาเพื่อนๆมาใส่อาหารจุลินทรีย์ในถังหมักครับเพิ่มเติมเนาะถังหมักนี้ก็สามารถใช้ได้นะครับหมักมาเป็นปีแล้วเพื่อนๆเนาะทีนี้ก็มาใส่เพิ่มอย่างนี้จุลินทรีย์ก็ได้อาหารกินเพิ่มไปนะครับส่วนถ้าเราจะตักใช้ก็สามารถตักใช้ได้เลยนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับทำจุลินทรีย์กลางดึกสวัสดีครับ